สวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ สถานการณ์ก็ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งภาครัฐก็เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนและพี่น้องอาสาสมัครจิตอาสาต่างๆลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อนเนื่องนะครับทำหลายมาตรการควบคู่กันไปนะครับทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือเฉพาะหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วรวมถึงการให้เงินเยียวยาการเยียวยา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้เงินเยียวยาก็มีการเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการปรับเพิ่มวงเงินเยียวยาบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากเดิมเนี่ยเขามีกำหนดไว้อยู่ที่5 0 0 0 7 0 0 0 9,000 ตามสภาพพื้นที่ล่าสุดปรับเพิ่มใหม่เป็นให้9,000บาททั้งหมดสำหรับบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ทยอยโอนให้แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับไล่เรียงกันไปตามคนที่มาลงทะเบียนนะครับรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแพทองชานชินวัฒน์เน้นย้ำว่าให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนบางอย่างลดได้ก็ควรจะลดนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างแม่นยำเพื่อให้เงินเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตัวจริงโดยเร็วที่สุดนะครับและก็ต้องป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนผู้ที่ได้เงินเยียวยาไปแล้วก่อนหน้านี้ บางคนอาจจะได้5 0 0 0บางคนอาจจะได้9เออ7 0 0 0ภาครัฐก็จะโอนเงินเติมเต็มส่วนที่เหลือให้ได้เต็มเต็ม9,000บาททั้งหมดทั้งคนที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านี้และคนที่ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีเงินเยียวยาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือฟื้นฟูการประกอบอาชีพอีกหลายๆส่วนเนี่ย ควบคู่กันไปนะครับซึ่งวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ยก็สองแสนกว่าบาทสำหรับบ้านที่เสียหายทั้งหมดนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วก็รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะครับเน้นย้ำว่าครั้งนี้จะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากขึ้นท่านใดยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับเบื้องตอน้นท่านก็ไปลงทะเบียนได้เลยที่เทศบาลอบต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่าหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้นะครับหรือว่าปปคือหน่วยราชการเนี่ยที่อยู่ใกล้บ้านที่ไหนไปได้หมดก็บอกเขาว่าต้องการจะลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเขาก็จะประสานงานให้แล้วก็มีแบบฟอร์มให้ท่านไปลงทะเบียนนะครับ